หัวใจคนนั้นต่างคนต่างแย่งหน้ากันนะต่างคนต่างแย่งหน้ากันเสร็จแล้วก็ปัจจัยที่ได้รับบาดเจ็บโอ้พอลุกได้แล้วก็ก้มลงกราบแสดงความขอโทษขอโพยนะต่อพระราชาได้กล่าวขึ้นมาว่าโปรดนะได้ยกตนให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถอะพระราชาก็งงนะงงว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นภัยขนาดเฮาปลอมตัวมาเป็นเจ้าบ้านมันยังสู้ว่าเฮาเป็นพระราชาก็เลยสงสัยแล้วก็มาขอโทษเฮาเลยสงสัยถามว่ามาขอโทษเฮาอีหยังนะเฮาได้ทําผิดอะหยังต่อกันไว้ชายคนนั้นก็เลยเล่าเท่าความเพื่อฟังว่าข้าพระองค์บ่คงจะบ่ฮู้เนาะว่าข้าพระเจ้านี่เป็นไผข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นศัตรูเป็นศัตรูกู้อลิติดตวยแก้แค้นพระองค์นะมาตั้งแต่ปู้นละออกจากวังมาพุ่นละเมื่อหลายปีผ่านไปตอนศึกสงครามนะพระองค์ได้สังหารนะอลิศัตรูของก็คือได้ฆ่านะป่อของข้าพเจ้าเสร็จแล้วก็ได้ยึดทรัพย์สินของตระกูลของข้าพเจ้าไปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยหลอดนะในตอนนั้นยังเป็นละออนอยู่ก็เลยมีความโกรธแค้นนะแตนป่อแล้วก็ฝังใจไว้ว่าสักวันหนึ่งจะมาแก้แค้นนี่ที่หนังจีนมันจังหวะนะ10ปี10ปีล่างนี้ยังมาสายนั่นน่ะ10ปีล่างนี้ยังมาสายก็เนี่ยก็เลยแค้นมานะบ่มเพาะในจิตในใจอันนี้แล้วที่นี่ก็พอใหญ่หน้ากาบันมาแล้วฝึกวิชาได้เก่งแล้วก็เลยสะกดร้อยตามนะพระราชามาทุกฝีก้าวพอฮู้ว่าพระราชาออกจากวังไปเนี่ยโอ้ได้โอกาสละเพราะว่าอยู่ในวังทหารมานักมีโอกาสที่จะไปนะปงพระชนได้พอออกมาแล้วยิ่งหันทหารมาน้อยเดี๋ยวมาเฉพาะองค์ขลักเบิกี้คนข้าพเจ้าก็เลยติดตามนะติดตามปรากฏว่าพระราชาฮื้อทหารเฝ้าอยู่นะอยู่หลุมดอยบ่ฮื้อขึ้นมาแล้วข้าพเจ้าก็พยายามที่จะขึ้นสะกดร้อยขึ้นไม้ตวยแต่ก็มาปะบรรดาองค์ขลักของพระองค์ตะวานนี่ก็ได้สู้กันกะได้สู้กันเพื่อจะฟาดันขึ้นมาบนปรากฏว่าสู้กันไปสู้กันมานะข้าพเจ้าคนเดียวบ่แป้ก็เลยพลาดท่าโดนองค์ขลักเอามีดเข้าน่ะฟันตีน่ะตีตัวตีหน้าต้องก็ได้รับบาดเจ็บก็เลยนะหนีสมสารขึ้นดอยมาได้นะก็มาปะกับพระฤาษีและพระราชานี่แต่นติพระราชาจะนะฆ่าพระองค์ชื่อตายเหี้ยฆ่าพระองค์ชื่อตายเหี้ยก็ได้แต่พระองค์บ่ทำพระองค์บ่ทำก็ได้ช่วยนะได้ช่วยรักษาชีวิตของข้าพระองค์ชื่อรอดนะมาได้นะอันนี้ข้าพเจ้านี่ข้าพระองค์ก็เป็นหนี้ชีวิตของพระราชาก็ต้องขอสุมกสุมาขอพระหลัดอภัยโทษเพื่อแก่ข้าพระองค์ตวยเตอะนี่อันนี้คือติมาติไปนะพระราชาก็เลยว่าโอ้บ่ต้องมาขอโทษขอโพยเฮาเตอะเฮาด้วยซ้ําที่จะต้องขอโทษเจ้าว่าเฮาเนี่ยบ่ฮู้นะไปฆ่าป่อของเจ้าเนาะบ่ฮู้ว่าเปิ้นมีลูกมีเต้าเนี่ยไปปัดลูกเปิ้นตั้งแต่เล็กแต่น้อยเฮาก็ขอสมกสมมาขออภัยเตเนอร์เนี่ยเมื่อทั้งสองน่ะได้ปรับความเข้าใจกันดีปรับความเข้าใจกันดีแล้วก็พระราชาก็มีความฮู้สึกที่ดีน่ะต่อน่ะปัจจัยคนนั้นปัจจัยคนนั้นก็น่ะฮู้สึกซาบซึ้งน่ะในคุณงามความดีของพระราชาที่เปิ้นบ่ยึดถือโคตรก็เลยขออาสาเป็นทหารรับใจของพระราชาหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดบทมาหาพระฤาษีพระฤาษีก็เข้ามาในห้องอาสลมเสร็จแล้วก็ตบมือนี่ตบมือแปะ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 พระราชาก็เลย
สงสัยเอออันนี้อย่างนี้พระฤาษีมันอันตบมือดีอกดีใจดีอกดีใจพระฤาษีพระฤาษีเนาะเปิ้นก็เลยบอกว่าเนี่ยพระองค์ตะวาถามปัญหาเฮา3ข้อมันก่อนแม่นละกับพระฤาษีมาตอบผมต้มเดียวกันนี่เหรอเนี่ยคำตอบก็ครบอยู่แล้ว3ข้ออืมเรียบร้อยละโอพระราชาก็งงว่าไปตันตอบตอนใดหั่นอืมพระฤาษีก็เลยอธิบายความว่าตะวาจำได้เหรอพระองค์นะก็ขยันขยอไขฮู้คำตอบนะแต่ที่นี่หันเฮากำลังขุดดินอยู่ถ้าพระองค์บ่มาช่วยอาตมาขุดดินทำสวนพระองค์ก็อาจจะถูกลอบทำร้ายนะตอนเสด็จกลับเมืองไปก็ได้อืมตะวามนะแมลงนี่นะถ้าบ่ช่วยข้าพเจ้าขุดดินก็เดินทางปิกเฮียก็อาจจะโดนนะประชาชนคนนี้ลอบทำร้ายเฮียก็จบละเพราะฉะนั้นเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับพระองค์ก็คือนะเวลาขุดดินนะเวลาไหนสำคัญที่สุดก็คือเวลานั่นเวลาที่เขาสองคนกำลังขุดดินอยู่ที่นี่นะในขณะนั่นถามว่าภัยสำคัญที่สุดถ้าพระองค์ต้องการคำตอบนะปัญหาสามข้อจากอาตมาผักอาตมาก็ถือว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดนะเวลานั่นพระฤาษีก็ว่าที่อีเนาะในตอนนั้นก็คืออาตมานี่แหละนะถ้าเพราะอาตมาบ่ตอบพระองค์ก็บ่ได้คำตอบกับบ่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดและสิ่งแล้วถามว่าอันยังสำคัญที่สุดณเวลานั้นก็คือถ้าสำหรับพระราชาก็คือว่าคำถาม3ข้อนะสำคัญที่สุดสำหรับพระราชานะแต่สำหรับอาตมาภาพถามว่าอันยังสำคัญที่สุดก็คือการขุดดินเพื่อสำเร็จในเวลานั้นนะเพราะฉะนั้นนะกิจกรรมนั่นถือว่าสำคัญที่สุดนะนะแล้วต่อมานะแล้วต่อมาว่าในหลังจากท่านมีคนนะได้รับบาดเจ็บเข้ามานะพระองค์ฮู้ก็เวลาไหนสำคัญที่สุดนะคือในขณะที่คนบาดเจ็บมาเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องนะช่วยกันรักษาชีวิตของเขานะเวลานั่นคือสำคัญที่สุดนะต้องช่วยเขาคือรอดปลอดภัยมาได้แล้วถามว่าภัยสำคัญที่สุดในตอนนั้นก็คือชีวิตของนะนมตีได้รับบาดเจ็บนะชีวิตเขาถือว่าสำคัญที่สุดนะเขา